รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกล่าวว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสมุยและบุรีรัมย์ทำให้สื่อมวลชนโทรศัพท์ติดต่อหาตนเองแต่ส่วนตัวไม่มีข้อมูลแม้กระทั่งรัฐบาลและกรมทรัพยากรธรณีก็ยังไม่มีข้อมูลเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนหลายสื่อก็โทรมาหาผมนะครับผมก็ตอบเขาตรงๆว่าไม่มีข้อมูลไม่ใช่เฉพาะผมหรอกรัฐบาลเองก็ไม่มีข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีเองก็ไม่มีข้อมูลมันเจอยากในการที่จะไปพิจารณายากในการที่จะไปสรุปฉะนั้นก็ต้องรอให้เขาเริ่มเก็บข้อมูลซึ่งจะเริ่มเก็บตอนนี้แต่ข้อมูลในอดีตไม่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้ของเราเราต้องยอมรับว่าธรณีฟิสิกส์เนี่ยเรายังมีน้อยเกินไปถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยสำรวจไงพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าแผ่นดินไหวในระดับ3ยังถือเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายแต่หากรุนแรงถึงระดับ5มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ระยะต่อไปการสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอให้ประชาชนพิจารณาเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยแล้วพื้นที่แถวนี้อยู่ในเขตนอกพรบควบคุมอาคารก็เท่ากับว่าประชาชนก็เข้าใจว่าเวลาสร้างบ้านไม่ต้องไปคำนึงมันล็อกเรื่องแผ่นดินไหวแน่นอนว่าเกิด2เกิด3เนี่ยมันยังไม่เป็นไรถ้าเป็น5เนี่ยนะความรุนแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเกิน30เท่านะอย่าลืมนะความรุนแรงต่างกัน1เท่ากับว่าพลังงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ30เท่าแต่ระดับ5เมื่อไหร่นี่แหละตรงนี้แหละอันตรายต่อโครงสร้างซึ่งมันก็เกิดยากเพราะว่ามันไม่มีรอยเลื่อนแต่เพียงแต่ว่าต้องรู้สาเหตุให้ชัดว่าตัวรู้มันเกิดจากอะไรกันแน่เผื่อใจนิดนึงอ่ะจะสร้างบ้านใหม่ๆในบุรีรัมย์เผื่อเสาแทนที่เสาคุณจะ15เซนเพิ่มสักอีก5เซนเป็น20ได้ไหมนะอย่างเงี้ยมันก็เบาใจแหละนะเงินอาจจะเพิ่มขึ้น 5% เองนะถึง 10% นะแต่ว่าคุณได้โครงสร้างที่มันเอาโครงสร้างหลักอ่ะที่แข็งแกร่งก่อนก็คือเสาคานพื้นแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไรโครงสร้างเบาเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเป็นฝ้าเป็นอะไรก็บาดเจ็บเล็กน้อยเพียงแต่ว่าต้องรู้สถานการณ์